ภูเขาสูงเขื่อนสวยกล้วยผลไม้ไร้อาชญากรรมคุณธรรมล้ำเลิศต้นกำเนิดเสาหลักเมืองโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่30พฤษภาคม2527ในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านตะขุนวิทยาโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการเขื่อนเชี่ยวหลานได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างเพื่อรองรับบุตรหลานของประชาชนที่อพยพย้ายมาจากบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาและพุทธศักราช2530กรมสามัญศึกษาโดยนายมารุตบุญนาคได้ลงนามเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามเขื่อนรัชประภาเป็นโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่383หมู่ที่5ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รวมระยะเวลากว่า36ปีปัจจุบันบริหารงานโดยนางจิรพันธ์มุกดารัตน์นับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่11ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่1มิถุนายน2563บุคลากรโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมนางจิรพันธ์มุกดารัตน์ผู้อำนวยการนางสาวจิราพรบุญเหลือรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางบุญเรียงจันทันตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนายชัยวัฒน์ทีปปานตำแหน่งครูชำนาญการนายมนัสพงษ์บุญยะตำแหน่งครูชำนาญการนายภูมิพัฒน์สุขอุ่นตำแหน่งครูชำนาญการนางสาวกมลพัฒน์ศรีสวัสดิ์ตำแหน่งครูนางสาวสุจิตราสุนสั้นตำแหน่งครูนายสุภชัยยิ้มแก้วตำแหน่งครูนางสาวเบญญาภาพุ่มทองตำแหน่งครูนางธัญทรโกลกะตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวจิตอารีคล้ายห้างว่าตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวณัฐฐาเวชโชตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาววรรณิสาชำนาญตำแหน่งครูผู้ช่วยนายสวัสดิ์บุญรัตน์ตำแหน่งพนักงานราชการนายสิทธิกรเพชรรัตน์ตำแหน่งพนักงานราชการนายทศพรแดงมาตำแหน่งพนักงานราชการนางสาวธัญญากรเพ็งจันทร์ตำแหน่งครูอัตราจ้างนายณัฐาพัฒน์สองเมืองสุขตำแหน่งครูอัตราจ้างนางคณิศรปาลคเชนตำแหน่งครูธุรการนางสาวมนภาแสงมณีตำแหน่งครูอัตราจ้างนายประจักษ์ศรีสมบูรณ์ต
ตำแหน่งนักการพันโรงน้ำพาดุดดังแสงทองส่องสว่างไปทั่วลาเพื่อพัฒนาชาติไทยให้เจริญระเบียบวินัยไปศึกษาพัฒนาชุมชนผู้ต้องการสูงล้นเหลือคณะเหลือเท่าเหลืองยังฝังแน่นในวิญญาณพัฒนาโครงแสงทิ่มแดนทองรัชประภาเราเหลือเท่าเหลืองพวกเราทุกคนมีรักสมัครสมานรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนนานมีอุดมการณ์ของพวกเรารัชประภาชาประภาวิทยาคมพระภูมิพลพระราชทานน้ำมาดุจดังแสงทองส่องสว่างไปทั่วลาเพื่อพัฒนาชาติไทยให้เจริญระเบียบวินัยไปศึกษาพัฒนาชุมชนอุดมการสูงล้นเหลือคณะเหลือเท่าเหลืองยังฝังแน่นในวิญญาช่วยพัฒนาโครงแสงทิ่มแดนทองรัชประภาเราเหลือเท่าเหลืองพวกเราทุกคนมีรักสมัครสมานรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนนานมีอุดมการณ์ของพวกเรารัชประภารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนนานมีอุดมการณ์ของพวกเรารัชประภาของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะด้านการศึกษาโรงเรียนรัชประภาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นนะคะผลสำเร็จเขาบอกแล้วเป้าหมายเราตั้งไว้แล้วนะคะชุมชนก็เข้ามาสิมีส่วนร่วมแล้วนะคะครูก็มีองค์ความรู้แล้วนักเรียนก็ได้เรียนแล้วใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือผู้บริหารต้องเป็นสมาร์ทดีเรคเตอร์นะคะครูก็ต้องเป็นสมาร์ททีเชอร์นะคะแล้วก็นักเรียนก็ต้องเป็นสมาร์ทสตูดิโอนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลสำเร็จโดยที่ไม่ต้องบอกว่าอะไรคือสำเร็จนะคะนักเรียนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่ประจักษ์นะคะในเรื่องของทักษะการสื่อสารนะคะการคิดกระบวนการคิดนะคะการมีคุณธรรมนะคะการรับผิดชอบมีความอดทนอดกลั้นนะคะมีความรอบรู้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังนะคะในการดำเนินชีวิตมีความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะมีหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์สติปัญญานะคะก็ก่อเกิดมาแล้วก็มีการแบ่งปันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนนะคะเราก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยความสำเร็จนะคะก็ดีไม่ได้นะคะที่บอกว่าบูรณาการการบริหาร4มุมมองตอนนี้เราได้มุมมองจากภายนอกคุณสุทธิเพ็งจันทร์นะคะมุมมองจากภายในในส่วนของตัวคุณครูเองในส่วนของตัวนักเรียนเองและในส่วนของตัวผู้บริหารที่ต้องมองโครงสร้างดูกระบวนการจัดการนะคะดูกลยุทธ์ในการบริหารแล้วก็ดูปัจจัยความสำเร็จตรงนี้นะคะก็คือผลสำเร็จนักเรียนมีความรู้ก็คือผลสำเร็จสูงขึ้นผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือทดสอบโอเน็ตถึงปีการศึกษา2563ไม่ได้บังคับแต่นักเรียนที่เข้าสอบก็มีผลสำเร็จสูงขึ้นผลสำเร็จในกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระนะคะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะตั้งแต่ปีการศึกษา63แล้วก็มาถึง64ตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อไปของในปีการศึกษา64และคุณนั่นแหละอันพึงประสงค์ที่เป็นคุณธรรมนะคะที่เป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็สูงขึ้นนะคะซึ่งตัวแท้ที่บอกว่าสูงขึ้นก็คือใช้เปรียบเทียบปีฐานนะคะของปี63ก็เปรียบเทียบปี62ของปี64ก็เดี๋ยวก็จะเปรียบเทียบปี63นะคะตรงนี้และครูก็มีศักยภาพเป็นสมาร์ททีเชอร์นะคะมีทักษะมีสกิลนะคะมีทักษะความเป็นผู้นำมีการให้องค์ความรู้นะคะแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพให้องค์ความรู้นักเรียนมีความรู้ก็ถือว่ามีคุณภาพเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดหวังนะคะที่มาเลือกนะคะเป็นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของโรงเรียนราชประภาเพราะว่ามาเจอครูดีมาเจอคุณครูดีบรรยากาศแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฝันกำลังใจนะคะแก่ผู้บริหารเช่นเดียวกันที่จะสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนในบริบทของโรงเรียนราชประภาเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะคะทุกคนนะคะในที่นี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตมีคุณค่าต่อชุมชนมีคุณค่าต่อโรงเรียนมีคุณค่าต่อนักเรียนและคิดว่าจะมีคุณค่าตลอดไปของประชาชนชาวไทยในฐานะประชากรคนหนึ่งของประเทศไทยค่ะงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมแบ่งภาระงานได้ดังนี้ 1. งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 2. งานคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 3. งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนหรือ SDQ โดยแบ่งเป็นผู้ประเมิน3ฝ่ายคือนักเรียนครูและผู้ปกครอง 4. งานประเมินความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQการบันทึกข้อมูลของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมได้นำเอาระบบ SCSS เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูทุกท่านและการจัดข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้นนอกจากนี้แล้วโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมได้มีการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการผู้รับผิดชอบได้ศึกษาคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ MOE Safety Center สำหรับหน่วยงานและศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ MOE Safety Center สำหรับผู้แจ้งเหตุและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุของ MOE Safety Center ในกลุ่มไลน์นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้รับทราบและยังได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ MOE Safety Center นี้ภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาและทำการอัพโหลดลิงก์ MOE Safety Center สำหรับผู้แจ้งเหตุบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาด้วยดีจนมาปกป้องทั้งดื้อและฟัง
ชั่วนิรันดร์นี้ลอยล่วงผ่านจากใจเราพอจงมอบความรักด้วยใจภักดีมอบชีวิตให้เธอคุ้มครองความหวังดีจงมาปกป้องทั้งเธอและฝันความหวังดี